ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่นที่ดินชาแนลชาแนลของคนรักที่ดินและสวนผลไม้เมืองจันทร์สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ตำบลมะขามนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับมาเยี่ยมชมบ้านสวนนะครับผลไม้นะฮะ1แปลงนะครับบนเนื้อที่1ไร่นะครับกับอีก1งานนะฮะเป็นสวนผลไม้ผสมครับพี่น้องมีมังคุดรองกองทุเรียนนะครับมังคุดนี่กำลังนะให้ลูกเลยนะครับพี่น้องครับปกติแล้วมังคุดนี่จะมานะฮะค่อนข้างที่จะช้านิดนึงฮะแต่ว่ามังคุดที่นี่นะครับถือว่ายังทันนะครับให้ผลผลิตแล้วนะฮะมังคุดอายุประมาณ 6-7 ปีนี้ก็ประมาณสัก10ต้นนะครับพี่น้องครับส่วนเงาะโรงเรียนนี่นะครับที่พี่น้องเห็นนะครับกำลังปิดลูกนี้นะครับก็อยู่ประมาณนะครับ10ต้นนะฮะกำลังให้ผลผลิตเลยก็ว่าได้นะครับเงาะโรงเรียนต้นนี้นะฮะที่พี่น้องเห็นนี่อายุก็ประมาณสัก12ปีได้นะครับเนาะภาพรวมของสวนนะฮะก็อย่างที่พี่น้องเห็นนี่นะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะเรียบนะฮะสม่ำเสมอไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะแต่อย่างไรนะฮะระบบน้ำท่าสปริงเกอร์วาล์วนะฮะก็วางไว้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของทุเรียนหมอนทองที่พี่น้องเห็นนี่นะฮะกำลังออกลูกแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณนะครับ10ต้นนะฮะพี่น้องมีทั้ง2ปี3ปีนะฮะเราจะใช้น้ำนะครับจากนะฮะบ่อบาดาลหรือว่าสมิร์ทน้ำใต้ดินนะฮะที่บริเวณนี้นะครับสูบจากบริเวณนี้แล้วก็แจกจ่ายนะครับให้กับผลหมากรากไม้นะไปใช้ในบ้านด้วยนะครับในเรื่องของน้ำท่านะฮะด้านข้างก็จะเป็นนะครับตัวบ้านนะครับบ้านนี้นะครับลักษณะของบ้านนี้จะเป็นบ้านสวนจริงๆนะฮะชาวบ้านอยู่กันเลยนะครับไม่ได้ว่าเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านปูนหรูหราแต่อย่างใดนะฮะเพียงแต่ว่าสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะฮะแต่ที่นี่ดีอย่างนะครับในเรื่องของบรรยากาศร่มรื่นนะฮะไม่ร้อนนะครับเนาะแล้วค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะฮะเป็นบ้านปูนลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับบริเวณที่กล้องแผ่นใบนี้นะฮะนี่เป็นอันในเรื่องของที่จอดรถนะครับที่จอดรถยนต์นะครับ
หลังบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดิบๆแบบนี้นะฮะงานสังกะสีนะครับบ้านไม้บ้านสวนก็จะให้บรรยากาศแบบนี้นะฮะเงียบสงบแบบนี้แหละครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับพี่น้องครับนะบ้านสวนก็แบบนี้แหละฮะอยู่กันแบบง่ายๆนะฮะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะห้องนะฮะโถงก็จะเป็นกว้างๆแบบนี้นะครับเนี่ยการอยู่การอาศัยก็ง่ายๆกันแบบนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของนะฮะความโล่งโปร่งสบายแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับก็เหมาะสำหรับนะฮะคนที่มีพ่อแม่เลยฮะนะครับญาติพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ต้องนะครับเนาะขึ้นบ้านในลักษณะที่แบบว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะบ้านชั้นเดียวนี่แหละอยู่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะครับนะฮะชอบใจตรงไหนก็นะฮะมาต่อเติมเอานะฮะส่วนด้านหลังนี่ที่พี่น้องเห็นนะฮะจะเป็นเรื่องของโซนครัวนะครับตู้กับข้าวโต๊ะกับข้าวอะไรแบบนี้นะครับเนาะที่ล้างจานก็จะอยู่นี่นะฮะบริเวณนี้นะครับด้านหลังนี่นะเป็นที่เก็บของด้วยห้องน้ำนะครับห้องน้ำด้านท้ายครัวนะฮะก็อยู่แบบนี้นะครับห้องน้ำแบบบ้านๆแบบนี้นะฮะโล่งๆโปร่งสบายแล้วก็เย็นดีด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็ซิงค์นะฮะนี่ครับด้านหน้านะครับของบ้านสวนนะฮะจะติดทางนะครับสาธารณประโยชน์แบบนี้นะฮะซึ่งนะฮะโรยหินคลุกไว้แล้วนะฮะคอนกรีตเนี่ยนะฮะถนนก็กำลังจะเข้ามานะครับในช่วงแล้งนี้นะครับเนาะหลักเขตแนวเขตนะครับจะเริ่มจากบริเวณนี้นะฮะโคนเสาไฟนี่นะครับจะมีหลักโฉนดนะฝังไว้อยู่ใต้ในบริเวณนี้นะครับนะครับจากนั้นก็ตัดยาวไปทางด้านท้ายนู่นนะฮะถึงบริเวณที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับในเรื่องของบริเวณของบ่อน้ำนะฮะหรือสมาร์ทที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับเนาะลักษณะของที่ดินนะครับพร้อมบ้านสวนหลังนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนาะจากนั้นก็จะยาวชิดทางนะครับสาธารณประโยชน์แบบนี้นะครับไปนะฮะจนถึงหลักด้านหน้าของพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันยาวมาถึงบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับหลักปูนด้านหน้านี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับสิ้นสุดบริเวณนี้นะครับหน้ากว้างติดทางสาธารณประโยชน์นะครับพี่น้องครับถึง35เมตรนะครับตั้งแต่หลักนี้นะครับพี่น้องเนาะนะครับไปจนถึงนะครับพี่น้องนะฮะด้านหน้านู้นนะฮะบริเวณนะครับเสาไฟนะฮะที่มอเตอร์ไซค์นะครับขับมานั่นแหละเนาะนั่นแหละ35เมตรนะครับซึ่งเราจะห่างจากถนนนะฮะลาดยางหลักของชุมชนหมู่บ้านนี่นะฮะเข้ามานะฮะแยกเข้ามาก็อยู่ประมาณสักนะครับ200เมตรนะฮะพี่น้องครับจากนั้นเราจะห่างในเรื่องของนะฮะอาหารการกินตลาดนัดนะครับหรือนะฮะตลาดมะขามนะครับถนน4เลนนะฮะเส้น317นะครับจันทบุรีสระแก้วก็มาถึงบ้านสวนนี่อยู่ก็ประมาณนะครับประมาณ3กิโลเมตรครับพี่น้องครับอยู่ได้ไหมครับแบบนี้อยู่ได้ไหมถ้าชื่นชอบในเรื่องของบ้านสวนนะฮะเราสามารถที่จะมาวางแลนด์สเคปใหม่นะฮะรีโนเวทใหม่ตกแต่งต่อเติมได้นะครับในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะครับพื้นฐานนะฮะที่มีนะจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะที่นี่ก็ถึงแล้วนะครับเราจะห่างนะครับจากอำเภอเมืองนะฮะตำบลตลาดนะครับก็อยู่ประมาณสัก25กิโลเมตรครับพี่น้องครับ
สำหรับในเรื่องของราคานะครับพี่น้องวันนี้นะฮะราคาของบ้านสวนนะครับผลไม้ผสมเมืองจันทบุรีแปลงนี้นะฮะเปิดทำการขายกันอยู่ที่นะครับ1,600,000 บาทนะครับ1,600,000 บาทนะฮะบนเนื้อที่1 ไร่ 1 งานนะครับเอกสารนี่นะฮะโฉนดนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่นะครับ099นะครับ146-3979 0991463979คุณต้อเล่นที่ดินนะครับหรือพี่น้องจะติดตามผมนะครับผ่านช่องทางของ YouTube นะฮะเล่นที่ดิน Channel นะครับเป็นแฟนเพจ Facebook กันก็ได้ที่นะฮะเล่นที่ดินเพจนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ